ครับผมพี่โยนะครับจาก Camera Maker วันนี้นะครับข้างหน้าผมจะมีตัวเลน85มิล f1.4 นะครับของ RF mount แล้วก็อีกตัวนึงคือจะเป็น14มิล f2.8 ของ RF mount ซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นวันดีนะครับเป็นวันจุดจีนผมตั้งใจจะไปไหว้พระนะครับแล้วก็ลองไปถ่ายรูปเล่นคือจริงๆผมก็อยากพกไปทั้ง2ตัวนะแต่ด้วยความที่1คือเมื่อผมพกไป2ตัวบวกเลนด้วยบวกของด้วยผมว่ามันจะค่อนข้างหนักไปสำหรับในการเดินทางแล้วก็เดินถ่ายภาพเล่นนะครับและด้วยระยะ85เนี่ยบางทีมันต้องทิ้งระยะกับตัวแบบนิดนึงเพื่อให้มีระยะในการถ่ายออกมาที่มีหน้าชัดหลังเบอร์ที่ค่อนข้างสวยเพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยลำบากในการที่ผมจะไปถ่ายในช่วงเวลาตรุษจีนซึ่งคนมันค่อนข้างเยอะนะครับผมก็เลยจะลองเอาตัวนี้ไปนะครับซึ่งเป็นตัว14มิล f2.8 RF mount นะครับใช้กับตัวบอดี้คือ Canon RP ก็จะลองเอาติดไปด้วยกันสำหรับงานนี้นะครับโดยที่ตัวนี้อาจจะมองแล้วค่อนข้างหนักจนเกินไปก็เอาไปแค่นี้นะครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ยมันน่าจะเก็บภาพมุมกว้างได้นะครับเราก็จะเก็บภาพวิวได้ส่วนตัวนี้นะข้อดีของมันคือมันเข้าใกล้ตัวแบบได้อยู่ที่20เซนนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมสามารถเข้าใกล้แบบในการที่จะเก็บตัวแบบเนี่ยให้ได้ตามต้องการมันจะได้มุมภาพที่แปลกตาไปจากเลนส์พอร์เทรตอย่าง85โดยทั่วไปนะแต่ว่าน่าจะเป็นอะไรที่ดูน่าสนใจดีนะครับและอีกอย่างนึงด้วยความที่ RP เนี่ยผมสามารถใช้ตัวนี้เนี่ยเป็นแบบครอปเซนเซอร์ได้มันจะทำให้ระยะ14มิลเนี่ยอยู่ประมาณ22มิลโดยประมาณนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราได้22มิลที่ f2.8 นะครับแล้วยังได้14มิลด้วยถ้าเกิดเราปรับมาเป็นที่ฟูลเฟรมเช่นเดิมนะครับเหมือนเราตัวเดียวเนี่ยเราได้เลนส์2ช่วงนะครับซึ่งไปถ่ายงานได้ทั้งพอร์เทรตด้วยแล้วก็เก็บภาพไวได้ด้วยนะครับงั้นเดี๋ยวลองไปดูกันครับว่าเราลองไปใช้ในงานจริงถ่ายพอร์เทรตด้วยเก็บภาพมุมกว้างด้วยรวมไปถึงการเดินถ่ายถือเที่ยวเนี่ยตัวนี้มันจะตอบโจทย์ได้แค่ไหนเดี๋ยวเจอกันครับเดี๋ยวเรามาถ่ายภาพเล่นกันนะครับว่าเราจะเอาเลนส์ตัว14มิลที่ว่านี้มาถ่ายเราจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมนัดน้องไว้ละมาไหว้พระแล้วก็มาเดินเล่นด้วยกันเดี๋ยวไปกันเลยครับอ้าวมาแล้วเจอกันพอดีเลยสวัสดีจ้าโอเคครับสวัสดีจ้าเดี๋ยวพร้อมยังวันนี้พร้อมแล้วค่ะหนูคิดว่าหนูพร้อมแหละเพราะหนูแต่งตัวมาเต็มที่เลยดูสิโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะไหว้พระที่นี่กันเนาะแล้วก็เดินเล่นถ่ายรูปแถวๆนี้กันเราค่อยข้ามไปฝั่งนู้นโอเคพร้อมยังครับพร้อมแล้วค่ะงั้นเราไปกันดีกว่าเนาะไปครับโอเคเดี๋ยวเราไปซื้อธูปไหว้เจ้าตรงนู้นกันดีกว่าเนาะป่ะเตรียมขอพรยังเนี่ยเรียบร้อยแล้วค่ะคลิปจากบ้านละเยอะแยะหมดจดมาเป็นลิสต์เลยนะโอเคแล้วเดี๋ยวไปถ่ายรูปเล่นกันมาถึงด้านนู้นแล้วนะเขาบอกว่าธูปมงคลชมพูเสริมความรักความรักร่ำรวยโอเคอ่ะของหนูชุดนึงครับอ้าวหนูว่าเราพี่ครับอันนี้คืออันไหนครับเหมือนกันหรือเปล่าครับหรือว่าจะต้อง ได้ป่ะเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปข้างบนกันเนาะข้างบนน่าจะสวยอยู่โอเคจ้ะป่ะจ้ะ1 2ห้องเยอะมากเลยใช่ไปเดี๋ยวเราไปดูข้างบนนี้ดีกว่าจริงพี่ว่ามุมเนี้ยสวยมุมเนี้ยใช่เป็นแนวแบบยืนอยู่ตรงกลางใช่ไหมแล้วก็แบบยาวๆเห็นโคมไฟสีแดงเนี้ยวันนี้พี่เอาเลนส์ไวมาเพราะนั้นมันจะถ่ายเหมือนคราวที่แล้วนิดนึงพี่อาจจะเก็บภาพได้ทั้งหมดอาจจะเน้นคอมโพสเป็นหลักแต่ว่าเพอเอิญตัวนี้มันสามารถครอปเซนเซอร์ได้อาจจะถ่ายได้ใกล้ขึ้นเดี๋ยวมาลองดูภาพจะแปลกตานิดนึงแต่ว่าพี่มองว่ามันน่าจะแบบดูออกมาแบบสวยอีกแบบนึงนะครับโอเคครับยืนแบบเอียงข้างใช่แล้วแบบประมาณอย่างนี้ก็ได้ใช่ใช่แบบขาชิดก็ได้ครับอยากจะเข้าใกล้หน่อยนะเพราะว่าตัวนี้มันเข้าใกล้แบบได้ถึง20เซนโอเคแต่ว่าพี่อาจจะต้องวางหนูไว้ตรงประมาณกลางภาพเพราะว่าหน้าหนูจะได้ไม่ดูบวมนะครับประมาณนี้โอเค1 2ค่อยหันหน้ามานิดนึงครับโอเคลองดูมุมนี้ขึ้น
ได้อยู่จ้ะโอเคโอเคระวังนะ1 2ได้จะได้ดูตัวสูงหน่อยแบบนี้นั่งเขาตรงนี้พี่อยู่ตรงง้อได้สิมีอีกอันนะพี่มองว่าหนูนั่งตรงนี้ดีกว่าเพราะไอ้3คนข้างหลังกำลังเล่นไพ่อยู่อ้าวเหรอแล้วนี่3คนข้างหลังแล้วหนูจะไปอยู่ในวงพวกมันได้ครับเหมือนดูเขากำลังเล่นอยู่1 2โอเคอย่างนั้นแล้วครับดีครับโอเคมองกล้องนะครับ1 2โอเคเมื่อกี้เราถ่ายกันตรงริมน้ำใช่ไหมเนี่ยภาพก็จะออกมาเป็นประมาณนี้ประมาณนี้เพราะนั้นเนี่ยที่หนูกลัวว่ามันจะโฟกัสไม่เข้าอ่ะมันโฟกัสเข้าหมดทุกรูปเลยเพราะว่ามันโฟกัสได้เร็วมากที่สำคัญเมื่อกี้อ่ะตรงที่เราอยู่ตรงที่แคบๆด้านหนูน่ะมันสามารถเก็บได้หมดเลยนะที่หนูกลัวว่าแบบเฮ้ยหนูจะติดหรือเปล่าหรือแบบหนูจะตัวแคบหรือเปล่าอันเนี้ยมันเข้าได้หมดเลยเพราะเลนมันกว้างมาก14มิลป่ะเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นต่อว่าไปถ่ายอะไรต่อได้อีกมั่งป่ะพี่ชอบวิวที่นี่มากกว่านะดูอาร์ติ1 2พี่โยถ่ายทั้งวันแล้วไม่เมื่อยอ่ะคะโหเมื่อยอะไรล่ะเลนเบาจะตายอันนี้แค่484กรัมเองไม่ไรพี่ถ่ายได้เยอะหนูโพสให้เต็มที่ได้เลยได้ค่ะโอเคงั้นเอามุมนี้เนาะนะได้เลยไหมถ่ายรูปมันทั้งวันขอบคุณมากๆเลยสำหรับน้องพลอยนะที่วันนี้มาทั้งไหว้พระด้วยเอ่ยถ่ายรูปด้วยเอ่ยเหนื่อยป่ะถามจริงไม่เหนื่อยค่ะโอเคได้เลยงั้นเดี๋ยวพี่ส่งรูปให้ได้ค่ะขอบคุณพี่โยมากเลยได้ครับแล้วคราวหน้าจะว่างอีกไหมเนี่ยว่างค่ะแน่นอนว่าทริปหน้าพวกเรา2คนจะไปไหนนั้นก็อย่าลืมติดตามกันเยอะๆนะคะได้เลยครับเจอกันครับบ๊ายบาย